สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สําำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะสำหรับวงการ T p ป p นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในสมาชิกของวง f o อีนั่นเองนะคะสำหรับวง f o อีฟอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนแล้วแต่ละคนก็ถือได้ว่ามีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆรวมทั้งความสามารถด้วยนะคะสาวๆเนี่ยมีความสามารถที่แบบ ว่าแตกต่างกันนะคะแล้วก็แต่คนเนี่ยความสามารถไม่ธรรมดาเลยนะคะก็คือแบบว่าพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งวงที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยแล้วสําหรับวงโฟอีฟเองเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งสมาชิกที่เธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นชาวต่างชาติเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับแฮนนานั่นเองสําหรับแฮนนานะคะเธอเนี่ยก็เป็นคนที่มาจากซอปปาลาวนั่นเองตอนที่เธอเข้าประกวดในรายการเนี่ยตอนนั้นแฟนๆนะคะก็ต่างให้ความสนใจ กับแฮนนาหมากมากเพราะว่าด้วยความที่แฮนนาหเนี่ยนะคะเธอก็แบบมีการพูดภาษาลราบนเวทีก็เลยเป็นแบบว่าให้หลายๆคนเนี่ยโดนเธอตกจากครั้งนั้นเพราะว่าด้วยความที่เธอเนี่ยนะคะก็คือแบบมีความน่ารักนั่นเองนะคะแล้วก็มากความสามารถแล้วก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะชื่นชอบเธอมากๆจากตรงนั้นก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะได้กลายเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโฟอีฟนั่นเองแล้วพอตอนที่เธอเนี่ยนะคะมาอยู่วงโฟอีฟเนี่ยหลายๆคนก็ต่างหลงรักในเสน ของเธอนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่าอยู่บนเวทีก็คือพออยู่บนเวทีเนี่ยเธอก็จัดเต็มมากๆทั้งการร้องการเต้นนะคะแล้วก็การแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆแต่ว่าพอแบบว่ามีการไปออกรายการสัมภาษณ์อะไรต่างๆนะคะที่เป็นวาไรตี้เนี่ยเราก็มักจะเห็นถึงมุมน่ารักของเธอนะคะแล้วก็บางครั้งเธอก็จะมีการพูดภาษาลาวออกไปด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์หนึง่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างตกลุมรักในตัวเธอนั่นเองนะคะอย่างล่า ส่วนเนี่ยนะคะแฮนนาเองเนี่ยนะคะเธอก็เรียกได้ว่าติดอันดับนะคะในครั้งนี้เหมือนว่าก็จะเป็นการแบบสำรวจแล้วก็ได้มีการพูดถึงประมาณนี้นะคะ ก็เหมือนว่าจะมีโพที่ได้มีการจัดอันดับนั่นเองนะคะก็คืออันดับคนดังลูกครึ่งที่มาปังในไทยนั่นเองนะคะก็เหมือนว่าหลายๆคนที่แบบไม่ได้เป็นคนไทยแต่ว่าก็คือเป็นชาวต่างชาติแต่ว่าสามารถพูดภาษาไทยได้อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเข้ามาประสบความสําเร็จที่ไทยนะคะเราก็ถือเียว่ามาสร้างชื่อเสียงที่ประเทศไทยนั่นเองโดยแฮนนะาคะเธอก็ติดเข้าไปในหนึ่งคนนะคะในอันดับที่ได้มีการจัดขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเราก็ได้เข้ามา ทำงานที่ไทยแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยต่างลงรักแล้วก็ติดตามเธอโดยเฮนนานะคะเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าแบบเดินทางตามหาความฝันจริงๆเพราะว่าได้มาเรียนที่ไทยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ได้เข้ามาประกวดจนกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโฟอีฟก,ก็คือเธอเนี่ยนะคะเก่งมากๆหลายๆคนก็ยอมรับในเรื่องของความเก่งแล้วก็ความสามารถของเธอในตรงนี้นั่นเองแล้วเฮนนาเองนะคะเวลาให้สัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยเธอก็มักจะมีการ พูดถึงเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนะคะแล้วก็แบบว่าเรื่องราวของเธอที่แบบว่าอยู่ที่ลาวเพราะว่าตอนที่อยู่ที่ลาวเนี่ยเธอก็ได้ทํางานในวงการบันเทิงลาวเนี่ยหลายๆอย่างเลยทั้งมีการแสดงนะคะหรือว่าเดินแบบเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆนะคะที่ทํางานมาอย่างหลากหลายแต่ว่าก็ไม่หยุดที่จะเดินทางตามหาความฝันนะคะจนเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงโฟ,โฟอีฟแล้วก็สร้างชื่อเสียงนั่นเองนะคะจนทําให้เธอเนี่ยมีแฟนคลับที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากเสน่ห์แล้วก็ความสามารถอง เธอนั่นเองนะคะะนี่นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เอามาพูดถึงกันสําหรับหนึ่งในสมาชิกของวง4ฟยีฟนั่นเองสําหรับแฮนนาอย่างไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับเธอด้วยนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ